ตอนนี้เรามีอาการหนึ่งคือปวดแขนมากค่ะทุกคนแค่นั้นแหละสำหรับคลิปไปฉีดวัคซีนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ